พาคุณผู้ชมไปดูการเสริมสร้างสมาธิและความจำด้วยดนตรีในผู้สูงอายุภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสุขภาพตำบลสปสช.ร่วมกับอบต.ดงเจนจังหวัดพะเยานะคะไปดูกันค่ะว่ามีความน่าสนใจแบบไหนยังไงบ้างติดตามจากรายงานค่ะท่วงทำนองไพเราะจากเครื่องดนตรีวัสดุเหลือใช้ทั้งขวดถาดสังกะสีท่อพลาสติกที่รังสรรค์บทเพลงได้ไม่แตกต่างจากเครื่องดนตรีราคาแพงคือความงดงามที่ล้วนเกิดจากการฝึกฝนผสมอารมณ์สดชื่นสุนทรีของผู้สูงอายุครูเอ็ดผู้ฝึกสอนชี้ดนตรีช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมคลายความซึมเศร้าที่สำคัญยังสามารถบำบัดโรคได้ด้วยผู้ป่วยที่ว่าภาวะปอดอุดตันวันที่มารับเครื่องดนตรีชิ้นนั้นท่านมีเสียงฟีดฟอดฟีดฟอดหายใจติดมาวันนี้ท่านไปเป่าได้10กว่าวันหน้าตาสดชื่นหายใจสะดวกเวลาเป่าอันนี้ไปมันก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาทำไมแต่มันยังทำไม่นานนะเพิ่งจะทำเนี่ยเป่าบางทีก็สองสามนาทีบางทีก็ห้านาทีมันก็มันแน่การพบปะร่วมทำกิจกรรมสนุกสนานด้วยดนตรีช่วยทั้งสุขภาพใจและกายไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุยังขยายผลไปยังเด็กๆด้วยนอกจากเครื่องดนตรีสำหรับผู้ใหญ่ที่ใช้ฝึกความจำตัวโน้ตแล้วนะคะยังมีเครื่องดนตรีสำหรับเด็กที่ใช้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะกิจกรรมดีๆที่นี่ทำให้เกิดผลดี2 อย่าง 1. ลดขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับอันที่2คือทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยนะครับถ้าเกิดจากการเอาปัญหาเป็นตัวตั้งนะครับมีเป้าหมายร่วมกันอยู่ที่ประชาชนเนี่ยก็จะทำให้เกิดสิ่งดีๆเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่ดงเจนี่แหละครับนับเป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างสมาธิเสริมความจำและรักษาโรคด้วยดนตรีบำบัดที่ตอบโจทย์การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนอย่างแท้จริงนฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน